ทำยังไงให้เอาของเสียออกให้ได้ของเสียออกไว้ในร่างกายเราก็จะไม่เน่านะครับเลือดเราก็จะดีเมื่อเลือดเราดีเลือดไม่เสียร่างกายเราก็ไม่เจ็บป่วยแล้วครับนะเราต้องเอาออกให้ได้คุณหมอแดงคะฟิอยากทราบว่าดีท็อกซ์มันช่วยให้เรากลับถ่ายได้ดียังไงบ้างดีท็อกซ์เนี่ยนะคำว่าดีท็อกซ์เนี่ยมันแปลว่าทำให้ร่างกายเราไล่พิษเราไล่สารพิษเขาบอกว่าดีท็อกซ์เนี่ยถ้าแปลจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คำว่าไม่ได้แค่บอกว่าทำเพื่อมันถ่ายแต่ความเอาพิษออกเอาพิษออกนะครับไม่ได้หมายความว่าเราถ่ายทุกวันแล้วจะไม่มีของตกค้างอยู่ในร่างกายใช่ก็เนี่ยครับบางทีเนี่ยครับพิษเนี่ยบางทีมันอยู่ที่ไหนล่ะส่วนใหญ่แล้วลำไส้ใหญ่นะพิษมากที่สุดใช่ไหมครับเราก็ดีเอาวิธีการที่เอาของที่ลำไส้ใหญ่นี่ออกก่อนให้ออกก่อนนะครับในการดีท็อกซ์ถามว่าเขาใช้อาจจะใช้กาแฟใช้น้ำมะนาวใช้อะไรที่ส่วนใหญ่ถ่ายน้ำเปล่านะครับหรือว่าอะไรส่วนใหญ่ที่อะไรที่เราดื่มได้กินได้ใบบกหรือว่าเย็นดีนะน้ำใบมะนาวไม่เย็นนะเหมือนก็เย็นก้นเคยเรียนสูตรเขาบอกว่ามันเหมือนกับการแปรงฟันนั่นแหละประมาณนั้นคือบดเหมือนบดปากกับแปรงฟันคุณหมอแดงคะวิอยากทราบค่ะอย่างสมมติว่ากาแฟกับเกลือกับน้ำมะนาวมันมีวิธีการสดแล้วมันแตกต่างกันยังไงคะสรรพคุณต่างกันใช่คือกาแฟกับน้ำมะนาวเนี่ยค่า pH หรือค่าเป็นกรดเนี่ยมันต่างกันนะมะนาวจะเป็นค่าเป็นกรดที่สูงกว่ามันจะพวกที่สำหรับคนที่ท้องผูกมากๆนะท้องผูกเนี่ยใช้มะนาวกระตุ้นมันจะกระตุ้นลำไส้ได้แรงกว่านะครับกระตุ้นเหมาะสำหรับผู้ที่ท้องผูกท้องผูกมากๆนะครับแต่ถ้ากาแฟเนี่ยเราต้องการขับพิษจริงๆนะเพราะร่างกายมันมีพิษอยู่ทั่วไปในร่างกายเราถ้ากาเฟอีนเนี่ยนะครับมันจะซึมผ่านเส้นเลือดขึ้นมานะครับที่ลำไส้ใหญ่ซึมผ่านเข้าที่ตับเพื่อขับพิษให้ตับเนี่ยขับพิษออกมาขับพิษออกมาเพราะฉะนั้นคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยนะถึงแม้เขาจะถ่ายแล้วเนี่ยเขาว่าคนมะเร็งเนี่ยต้องทำดีท็อกซ์สักวันหนึ่งครั้งสองครั้งครั้งสองครั้งเพื่อเอาสารพิษนี้ออกเอาออกนะเพราะว่าไอเซลล์มะเร็งเนี่ยพวกมะเร็งเนี่ยถ้ามันตายทุกสองชั่วโมงนะมะเร็งเนี่ยเซลล์มะเร็งมันตายทุกสองชั่วโมงแล้วมันตายมาเนี่ยมันมีพิษเนี่ยแรงกว่ามันมีชีวิตอยู่นะนั่นเราต้องเอาออกหมอแดงคะอย่างคนทำดีท็อกซ์เนี่ยมันควรทำติดต่อกันระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะดีค่ะถึงจะเห็นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับถ้าหากว่าเราแนะนำคนถ้าคนไข้เนี่ยไม่เคยทำมาเลยนะครับไม่เคยทำมาเลยเนี่ยเราแนะนำบอกว่าทำติดต่อกันเลยสัก2อาทิตย์2อาทิตย์ทำทุกวันใช่ทุกวันเลยทุกวันตอนไหนดีตอนที่เราสะดวกสบายที่สุดตอนที่ไม่มีใครมารบกวนใช่ส่วนใหญ่เราทำในห้องเนี่ยทำในห้องน้ำใช่ไหมครึ่งชั่วโมงกว่ามันก็จะเสร็จแล้วนะทำติดกันบอกแล้วว่าลำไส้ใหญ่เนี่ยมันลำไส้เราไม่ใช่เป็นท่อนะครับมันมีหลืบมีซอกมีมุมลำไส้ใหญ่เนี่ยนะครับยาว5ฟุตน้ำที่ปกติดีท็อกซ์เนี่ยจะใส่ประมาณฟุตประมาณลิตรเดียวเองก็เข้ามานิดเดียวใช่ไหมเราต้องค่อยใส่ไปวันนี้นิดเดียวนะครับค่อยๆเพิ่มค่อยๆไล่เข้าไปค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆของเสียค่อยๆออกมาคุณหมอแดงคะสุดท้ายวิอยากให้คุณหมอแดงฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะว่าจะทำตัวอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคท้องผูกค่ะเราก็ต้องดำเนินชีวิตให้เป็นไปตามธรรมชาติะนะอย่าฝืนธรรมชาติมากนักนะครับอย่านอนดึกนักนะนอนสักไม่เกิน5ทุ่มนะครับเพื่อเราจะได้ตื่นเช้าขึ้นมานะครับได้มีเวลาได้ถ่ายไปถ่ายบ้างนะครับตื่นเช้ามานะครับก็ให้ดื่มน้ำก่อนบางทีตื่นเช้ามาไม่ดื่มน้ำเลยกาแฟเข้าไปเลยก็จะถ่ายได้ไงขอน้ำเปล่าธรรมดาดีกว่าขอน้ำเปล่านะครับถ้าน้ำเปล่าสัก2แก้วนะครับน้ำจะช่วยทำให้ลำไส้เราค่อยๆลื่นให้ดีของเสียออกไปและทานอาหารนะครับก็ทานอาหารที่ให้เป็นเวลาบ้างเช้ามากลางวันมาให้เป็นเวลานะครับอย่าผิดเวลามากนักการถ่ายเมื่อหากว่าเราไม่ถ่ายเนี่ยนะอย่าคิดว่าไม่ถ่ายแล้วมันสบายเราต้องเข้าใจว่าไม่ถ่ายเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยนะแย่แล้วนะหาทางทำยังไงให้มันถ่ายได้นะรีบหาอาหารที่กินให้มันถูกต้องหรือเราจะใช้ยาระบายหรือสมุนไพรช่วยถ่ายหรือทำดีท็อกให้รีบทำเถอะอย่าเอาเก็บไว้เลยไม่ใช่ของดีก็ให้ออกไปจากตัวซะครับผมค่ะและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการดูแลอาการท้องผูกไปเยอะมากๆครับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่มีอาการท้องผูกอยู่นะครับหรือว่าเคยมีอาการท้องผูกเนี่ยลองเอาคำแนะนำของคุณหมอแดงไปใช้ดูนะครับและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณหมอแดงวีระชัยวาสิทธิ์ดิโรกมากๆนะคะที่มาให้คำแนะนำกับเราทั้งสองคนขอบคุณค่ะขอบคุณครับคุณหมอแดงครับขอบคุณครับและกลับมาพบกับเราทั้ง3คนได้ใหม่นะคะในรายการใครไม่ป่วยยกมือขึ้นพร้อมสาระเรื่องสุขภาพดีๆที่จะทำให้คุณยกมือได้สุดแขนในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาการแพทย์อีกแขนงหนึ่งที่น่าสนใจมากนั่นก็คือการแพทย์แผนทิเบต
การแพทย์แผนทิเบตต่างกับการแพทย์แผนตะวันตกอื่นๆที่เป็นวิธีการตรวจที่เฉพาะมากๆการแพทย์แผนอื่นเนี่ยคงไม่มีแบบนี้นะคะการตรวจที่เฉพาะทางถึงแม้แต่ว่าคำแนะนำทั้งก่อนและหลังการตรวจยังเยอะมากเพื่อในการตรวจหาสาเหตุของโรคที่แท้จริงผมขอตัวเป็นเคสสตั๊ดดี้หนึ่งคนแล้วกันอย่างที่บอกนะคะเดี๋ยวคุณหมอคงขออนุญาตตรวจเช้าก่อนนะคะเพื่อคอนเฟิร์มตอนนี้คุณหมอตรวจชีพจรIs there any sudden gas formation in the stomach? ครับหมอบางครั้งเนี่ยมีลมอยู่ในท้องไหมคะใช่ครับมีลมในท้องเยอะไม่น่าเชื่อนะครับว่าฟังแค่ชีพจรเนี่ยรู้ทุกอย่างเลยใครไม่ป่วยยกมือขึ้น